สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกลายทุกประชาชนวันนี้ผมโสภณเพชรสว่างผมณัฐพงศ์คนสมครับชาวต้องพิมพ์พิมพารัตน์ค่ะครับ1ทนายหนุ่ม2สาวสวยแล้วก็ทนายแก่ที่จะตอบปัญหาให้ท่านนะครับวันนี้ก็กราบเรียนท่านว่ามีเรื่องโทรศัพท์ปรึกษาเรื่องรถชนกันจะเรียกค่าเสียหายได้ยังไงบ้างนะเดี๋ยวคงจะได้คุยกันแล้วก็มีคนถามว่าเอ๊ะกรณีของคุณการุณแสงงามเนี่ยที่ไปมีหมายจับแล้วไม่ยอมให้จับจะมีความผิดไหมแล้วการวิธีการดำเนินการคดีอาญาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันก็เรียนอย่างนี้ครับ ต้องขอขอบคุณผู้ชมรายการคุณวิสิทธิ์หล่อธนวริศนะครับผู้ที่ผิดยาเสือโคร่งเหล้าตราเสือโคร่งกินดีนะครับโทรแจ้งมาบอกว่ามีพวกพ่อค้าไปขายที่ขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะเขาขายใช้ค่ามาตรก่อนขาย25แล้วขายเป็น30ไอ้ทำนองนี้หรือบางคนขาย30 35เขาก็เพิ่มปริมาณได้ไปมีคนไปขู่บอกระวังนะตำรวจจะจับไปขู่พวกไปคงไปขายตกใจกันหมดก็กราบเรียนว่ายังครับเมื่อวานครม.เสนอว่าจะเข้าอย่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เขาอาจจะกำหนดว่าเป็นสินค้าที่จะต้องควบคุมถ้าควบคุมห้ามขายเกินเท่านี้เช่นสมมติว่าห้ามขายน้ำมันตามเกินเท่านี้ขายน้ำมันเกินเท่านี้ถ้าใครขายเกินเนี่ยผิดกฎหมายนะครับอันนี้ยังฮะประมาณทางครม.ท่านนายกจริงๆบอกไม่เอาละครม.บอกว่ายังไม่กำหนดไม่ได้กลับไปก่อนก็คือยังไม่มีกำหนดแต่ก็กราบเรียนว่าต้องขอบคุณคุณวิสิทธิ์นะฮะแล้วก็ต้องขอเรียนว่าอย่างไรก็ตามแต่พอค้าแม่ขายก็เอาพอสมควรเอาพออยู่ได้ค่ะซึ่งแนวทางอันหนึ่งที่ทางนายกสมาคมผู้ที่เขาผิดอาหารนี่เขาบอกว่าผิดไอ้พวกอาหารต่างๆเขาบอกว่าถ้าไปควบคุมตรงนู้นตรงราคาหมูเป็ดไก่น้ำมันตามไปตรงนั้นถึงจะถูกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ได้ทราบที่เรียนตรงนี้คือขอบคุณคุณวิสิทธิ์หล่อธนวริศนะครับจากให้ข้อมูลมานะคะจากเขาอยู่ตรงไม่ใช่ของเดียในกรุงเทพฝั่งทนฝั่งทนค่ะตลาดพลูตลาดพลูเนี่ยดีไหมเวลาต้องไปคิดกันอยู่นะครับนอกจากนั้นก็กรณีนิดหนึ่งว่ากรณีของนี่ก็มีโทรคุยกันมานปชบางเนี่ยเสื้อแดงเขาจะเปิดปราศัยที่ภูเก็ตถ้าคนมาไล่เนี่ยค่ะจริงๆเขามีสิทธิ์เปิดไหมเดี๋ยวจะได้วิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับค่ะแต่เราก็ตามต้องขออนุญาตมันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของทางผมหรือทางผู้ส่งไม่ทราบทางกระทรวงได้คุณเสถียรพงษ์เนี่ยสั่งซื้อหนังสือมาส่งกลับมาแล้วนี่ปรากฏว่าจะเป็นของท่านหรือของผมไม่ทราบรับไม่ชัดมันไม่ชัดครับแต่ที่บ้านก็บอกว่าอันอื่นชัดเนี่ยผมก็สงสัยเพราะงั้นถ้าหากว่ามีปัญหาคุณเสถียรพงษ์ถ้าดูรายการอยู่เดี๋ยวหลังจบรายการแล้วโทรมาบอกผมหน่อยนะครับจะได้เขียนชื่อที่อยู่ท่านส่งไปให้ท่านวันนี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณมากที่ได้กรุณาสั่งซื้อหนังสือไปครับกระซิบเดี๋ยวนี้มีคนสั่งซื้อนะฮะสองอย่างค่ะอย่างละ 5,000 เล่มจะเอาไปขายนะครับเอาข้องสมุดเขาบอกเห็นว่ามันดีมีประโยชน์นะครับก็ผมให้คุณติ๊กจัดการอยู่คือหนังสือเล่มนี้ถ้าซื้อไปเนี่ยกฎหมายใครทุกเนี่ยอย่างที่น้องกันไปเคยอ่านจะอ่านเสร็จรู้หมดเลยรู้เรื่องกฎหมายหมดเลยนะคะเล่มนี้นะคะเล่มเหลืองที่อยู่ด้านหน้าเหมือนมีทนายประจำบ้านครับค่ะถ้าเป็นอย่างเอโรซี่เนี่ยเอโรซี่มันไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมของอเมริกานะครับสั่งจากอเมริกาแต่ก็ปรากฏเอาเรื่องจริงๆอยู่ตรงนี้สองสามคนเนี่ยครับแม่คุณแม่ของคุณทนายรัตพงศ์เนี่ยไปตรวจมะเร็งเนี่ยเซ็ตมะเร็งเนี่ยปรากฏว่าทนายจาก100ก็เหลือแค่10เองครับจากคือเป็นเรื่องอันตรายค่ามะเร็งเนี่ยนะคะดีเหลือแค่10เองกิน3ขวดเองค่ะเพราะจริงๆเราได้ตัวนี้นะเขาบอกว่าความที่ไม่ได้เป็นยาเนี่ยคุณสมบัติของเขาอะนะคะไปฟอกไปเพิ่มออกซิเจนในเลือดในเลือดไปฟอกแล้วก็ไปซ่อมแซมไอ้โครงที่สุดแล้วก็เหลือค่ามะเร็งประมาณ200นะครับครับก็ดีขึ้นเหลือไม่ค่อยเยอะค่ะแล้วบางคนเป็นเบาหวานก็หายได้เบาหวานก็ดีขึ้นนะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับครับค่ะวิธีโอนเงินเข้าบัญชีผมก่อนเลขบัญชีค่ะหมายเลขบัญชีนะคะ0891060820นะคะครับ0891060820นะคะย้ำอีกครั้งแล้วกันธนาคารกรุงไทยค่ะสาขาย่อยรัฐสภาแล้วก็ส่งแฟกค่ะหมายเลขแฟก025219220นะคะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับ
เอาหลักฐานการโอนเงินเนี่ยอย่างที่ผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยคุณนามสกุลคุณเสถียรพงษ์นะฮะต้องขอขอบคุณอยู่กทม.เองกทม.นะครับขอให้ชัดเจนขอตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะอย่างนี้นะคะคือขอกล้องซูมเข้ามานิดนึงเนื่องจากว่าถ้าเป็นไปได้นะคะเราอยากให้เขียนตัวหนังสือตัวใหญ่ๆด้านล่างเนี่ยพอส่งแฟกมาปุ๊บจะมองไม่เห็นนะคะที่อยู่ไม่มีเลยนะคะอาจจะต้องให้ส่งใหม่อาจจะเครื่องผมเสียก็ได้ต้องขอโทษเดี๋ยวโทรศัพท์มาบอกกันนะครับโทรมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้กรณีอย่างนี้ที่ถามมารถชนกันเนี่ยค่ะนี่ในนี้ก็เขียนไว้มันเกี่ยวกับละเมิดค่ะครับเป็นการละเมิดทำผิดนะฮะจะประมาทหรือไม่ประมาทตั้งใจก็แล้วแต่คดีอาญาตั้งใจจะผิดคดีแพ่งเนี่ยประมาทก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเสียหายทดแทนสมมติว่าชนกันเนี่ยสะเดาขาหักแขนหักค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนี่จะต้องออกให้ศาลจะสั่งให้ค่ะแล้วค่าเสียเวลาทำมาหาได้เช่นสมมติว่ารายได้เราวันละสมมติอย่างต่ำวันละ300ค่ะแต่กว่าจะทำงานได้เราใช้เวลา6เดือนอย่างนี้6เดือนเนี่ยเอา300คูณเลยค่ะคนที่มาชนเราเนี่ยก็ต้องรับผิดนะครับแต่ถ้าตายก็อีกต่างหากครับเอาอย่างเช่นง่ายๆศาลที่จังหวัดนครรองเนี่ยค่าคนตายศาลอัยการยินดีก็ฟ้องนะค่ะค่าคนตายเสียก็ฟ้องได้ค่าเสียหายด้วยค่าทดแทนค่าจัดการศพต่างๆก็ให้ 370,000 ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลบางครั้งบางคนตายนี่ถ้าเป็นคนจีนเขาทำฮวงซุ้ยหมดเป็นล้านก็ต้องให้นะครับศาลฎีกาเคยพิพากษาให้หรือเราจะแจกงานหนังสือแจกงานศพอาจจะซื้อหนังสือกฎหมายใครทุกข์นี่ไปแจกเท่าไหร่ก็ศาลต้องพิพากษาให้ด้วยให้แก่จำเลยต้องจ่ายให้นะครับถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายถ้านางเอกหนังภาพยนตร์เกิดเชื้อโฉมก็ฟ้องไป 2-3 ล้านอีกพอเขาทำให้เขาขาดรายได้ในการแสดงหรือถ้าทุพพลภาพคนนะครับอันนี้ก็อยู่แต่เป็นกรณีไปนะครับเพราะฉะนั้นคนขับรถก็ต้องระวังอย่าไปใจร้อนเหมือนกรณีที่ผ่านมาเมื่อ2เดือนที่แล้วจำได้ไหมที่ไฟไหม้อ่ะแล้วก็มีคนที่อยู่ในมีข่าวออกมาใช่ไหมที่เพิ่งข่าวออกมาเนี่ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยเขาจะคุณไปฟ้องร้องหรือเปล่าคะคือมารายงานตัวตอนที่เขาเจ็บเข้าโรงพยาบาลวันแรกคือปัจจุบันนี้บอกว่าหายไปแล้วอยากได้ไปฟ้องเอาก็ต้องฟ้องก็ต้องฟ้องว่าเขาเกิดคือเขาถ้าประมาทก็ทำให้เราเสียหายหรือผลจากที่เราดิเกิดจากเขาครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องศาลวินิจฉัยกันเช่นสมมติว่าขับรถไปเขาตัดหน้าปุ๊บกระทันหันนี่เราเบรกเพื่อไม่ชนเขาเกิดคว่ำไปนี่ที่เราทำอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะคนขับรถคันหน้าติดตัดอย่างนี้เป็นต้นนะมาอยู่ที่กรณีไปนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคุณการุณสายงามเนี่ยเอาว่าไงทนายเพราะว่าเขาจับคือกระบวนการอย่างนี้กัดไปท่านก่อนว่านี่ผมก็ที่จะพิมพ์หนังสือไอ้กฎหมายไอ้คดีอาญาเนี่ยครับหนึ่งพอเขาแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไปเขาขอออกหมายศาลจับได้ครับนะครับกระบวนการเพราะเมื่อมีการออกหมายเรียกมาแล้วสองครั้งหมายเรียกเสร็จเราไปพบกรณีอย่างนี้เราจะไม่ต้องประกันตัวก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายที่เขาก็ให้ความคุ้มครองรัฐธรรมนูญนี่ต้องให้การประกันตัวมันง่ายแต่ถ้าไม่มาเขาก็ออกหมายจับกระบวนการของคุณการุณเป็นอย่างนี้หนึ่งข้อหาเดิมมีเรื่องเริ่มส่งไปอัยการฟ้องหรือไม่ฟ้องเองเราไม่ทราบอัยการมีความเห็นสั่งพนักงานสอบสวนว่าให้สอบสวนเพิ่มเติมข้อหานี้ใหม่ทางพนักงานสอบสวนก็ส่งหมายเรียกไปให้คุณการุณหลายครั้งไม่มาก็เสนอขอศาลออกหมายจับเมื่อศาลออกหมายจับเขาก็ต้องจับนะครับทีนี้คุณการุณก็ใช้อระยะขัดขืนอย่างที่เป็นข่าวอยู่นั่งในรถอยู่ในรถที่เราทีนี้ในข้อกฎหมายในข้อกฎหมายว่าอย่างนี้จะเป็นการขัดคำสั่งจากพนักงานไม่ขัดขืนไหมพนักงานนะครับขัดขืนใช่ไหมความเห็นเขานั่งอยู่เฉยนะคะในรถในความเห็นนั่งอยู่เฉยแต่ไม่ยอมลงมาจากรถลงเพราะว่าความเห็นผมน่าจะขัดขืนอย่างนะครับการคุ้มครองสัญชาติพนักงานอันนี้เพราะว่าไอ้กฎหมายต้องอยู่ที่การใช้ดุลพินิจอยู่ที่ข้อเท็จจริงจริงทั้งหมดแล้วก็มาวินิจฉัยว่ามันเข้าองค์ประกอบไหมเพราะประมวลกฎหมายอาญานะท่านผู้ชมครับเขาจะเข้าองค์เขียนองค์ประกอบไว้เช่นลักทรัพย์ของผู้อื่นไปอย่างนี้ลักทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมครับมันจะมีถ้าจับไม่ชอบก็เราสามารถต่อสู้ขัดขืนได้นะครับถ้าเป็นการจับที่ไม่ชอบอันนี้ก็ต้องตีความกันต้องไปตีความกันตรงนี้แหละเวลาไม่อยู่ในรถเวลาจะเขียนกฎหมายนี่เราต้องดูคำนิยามก่อนประมวลกฎหมายอาญาว่ายังไงประมวลกฎหมายแพ่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญาว่าอย่างไรอย่างที่วันถามว่าแค่สถานนี่ศาลบอกว่าที่รถนี่มันบอกไม่ใช่แค่สถานหรือไม่ออกหมายค้นเมื่อไม่ออกหมายค้นถ้าออกหมายค้นนะถ้า
ออกไปคนเสร็จจะของบ้านใหม่คนก็สามารถที่จะสมมติถ้าตอนนี้ถ้าจารุนเขาลงมาจากรถแล้วเข้าไปในบ้านแล้วเชิญตำรวจเข้าไปในบ้านแล้วไปจับอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเขามีหมายจับมีหมายจับได้อยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ในรถนี่ถือว่าไม่ใช่นี่คือปัญหานะครับมันมีข้อกฎหมายต่างๆก่อนจะพักเบรกคุยเรื่องการเมืองนิดหนึ่งมีกลุ่มสสอีสานในคุณศักดากรุงเพชรลำปีช่วยก็จะรวมกลุ่มไม่เรียกว่าทุ่งกุลาขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งก็ออกมาไม่บอกนี่ไม่รู้ต่อเรากันเองขัดแย้งกันอยู่นะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าอีสานเขาเรียกว่าข้าวเหนียวคือกินข้าวเหนียวส่วนมากคนจังหวัดอีสานชุมพรจังหวัดข้าวเหนียวอร่อยข้าวเหนียวปั้นไม่ติดทั้งที่ว่าความจริงแล้วข้าวเหนียวมันปั้นกันง่ายเพราะไม่ติดเพราะอะไรการเมืองเหมือนกันว่าอีสานไม่เคยมีเป็นหลักใหญ่เพราะว่าการเมืองตั้งพรรคการเมืองต้องใช้เงินในค่าใช้จ่ายในการตั้งพรรคอะไรต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็ทำให้ผมกราบเรียนว่าทำให้การเมืองของไทยเราไม่ได้ไปถึงไหนนี่กำลังตั้งใจจะกำลังจะมีเวลาจะมาพิมพ์เฟซบุ๊กการเมืองพรรคการเมืองของไทยเป็นยังไงจะเขียนวิเคราะห์การเมืองไว้ในนั้นซึ่งผมเองกราบเรียนว่าผมเรียนพระปกเกล้าสำหรับการปกครองประเทศไทยรุ่นอันดับสูงเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยผู้บริหารระดับสูงผมได้เขียนค้นคว้าเรื่องพรรคการเมืองความอ่อนแอของพรรคการเมืองแต่2475จนถึง39 2539แล้วพอเรียนปริญญาโทการเมืองการปกครองที่รังสรรค์ผมก็มาต่ออีกเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองนี่เราจะเห็นว่าพรรคการเมืองขนาดนี้นะมันไม่ใช่พรรคการเมืองตามอุดมการนะครับซึ่งพูดไปนี่มันยาวเอาไว้ผมจะเขียนในเฟซบุ๊กต่อไปไปใครที่แบบว่าอาจารย์สองคนนะครับเพราะฉะนั้นตอบก่อนเรียนว่าไอ้การที่สสอีสานมันฟันไม่กินคือความจริงแล้วนี่เราจะเห็นว่าอย่างต่างประเทศเขามีพรรคกรีนพีซมีพรรคนู้นพรรคนี้เขาจะมีอุดมการณ์อันเดียวกันครับแต่สมมติว่าเอาละพรรคชาวนาชาวไร่ชาวนาตั้งพรรคขึ้นมานี่อุดมการณ์คือรัฐอะไรล่ะต้องการให้ผลผลราคาเกษตรสูงขึ้นต้องให้ค่าใช้จ่ายถูกลงนี่อย่างงี้มีหลักเกณฑ์ยังไงผมว่ากันเข้ามาผมอ่านหนังสือพิมพ์มหาธรรมการทีชีวิตประวัติท่านลูกสาวพัทรพรน้องเล็กเนี่ยซื้อมาให้ก็จะรู้ครับการทีตั้งพรรคไปใช้เงินการทีนะครับเป็นเงินชาวบ้านมาช่วยกันซึ่งอันนี้ของเราต่างกว่าของเขาครับเอาไว้มีเวลาคุยกันอีกยาวเรื่องการเมืองตรงนี้ขอพักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้าเปิดสายค่ะให้ทุกคนมาพูดคุยกับทนายแล้วนะคะนะครับค่ะขอพักสักครู่ครับ